งหลบธนบูรณ์สุดท้ายขึ้นไม่ได้ตั้งกันใหม่ก่อนรัตพงศ์เข้ากลางมานพพลเอาบอลแรกบานไปนิดนึงแล้วเจอวรชิตแย่งไปวรชิตจับไปแตะลอดขาเรื่อยยากไปเลยครับรัตพงศ์ยัดไปทีหนึ่งไทรอนบอลของนครราชสีมารัตพงศ์ให้พลิกตรงนี้สวยครับจะได้เบอร์เร่จะได้เบอร์เร่เอ้าจังหวะเลี้ยงยาวไปหน่อยครับไปเข้าทางวรชิตเหลือดักไว้ดีต่อแปะกันเล่นจีอยู่ตรงนั้นแต่ว่าให้แล้วมันแน่นครับในกีบ้าลองตักดูไม่ข้ามชาลีคัฟโมงมาตรงนี้ซีโรดดีดกลับมาจังหวะ50-50เคลียร์ยังเข้าทางซีโรดทีหนึ่งให้นพพลนพพลแทงอาตอนให้โซเรสพลิกหนีมามีในเกบ้าครับแล้วตัดหลังมาเลยให้สุพนันสุพนันหักกลับมาโซเรสได้เอี้ยวโซเรสเอาคาสิกโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหถ้าจังหวะแรกมาเคลียร์จังหวะนี้ก่อนนะครับวรชิตเปิดเข้ามาในโมงด้วยครับเข้ามาของเซโซเรสแล้วจังหวะลงพื้นมีเจ็บครับครับฟรีคิกตรงนี้ผมมุมนี้น่าสนใจมากครับจากระยะแล้วยิงได้นะครับวรชิตอัดมายังติดกำแพงแล้วก็ฉลับออกหลานเป็นเตะมุมของสิงห์เจ้าท่าต่อครับจริงตัวสูงมีนะครับทั้งแอร์ตอนแล้วก็เอเลียสประกบด้วยความสูงเป็นรองแน่แต่เปิดแม่นหรือเปล่าเสาแรกครับติดทางคิสแลงช่วยเช็คเอาไว้ได้สุพนันต้องข้ามมาตั้งใหม่ที่อาตอนตอนนี้ซ้ายกับขวาทั้งสุพนันแล้วก็บดินเนี่ยคือยืดชิดเส้นหมดแล้วนะครับเอ้าลองแทงดูเข้าทางโซเรสออกขวาบอลแรกของวรชิตดีแล้วยิงตีเสมอครับตรงนี้มาเลยครับ1ต่อ1ครับการท่าเรืออู้เอาจนได้ครับนาทีที่71ครับการท่าเรือกลับเข้าสู่เกมตีเสมอได้สำเร็จครับวรชิตยังนิสีบำเพ็ญนะครับเอียงเข้าสายโดนบังคับให้เปิดข้างนี้นะครับย้อนมาโมงคืนครับตรงนี้ของวรชิตปั่นมาก็โอ้โหไม่ได้หนีตัววิสารเท่าไหร่ประคองให้ตรงกรอบแล้วก็ไปที่เสาไกลด้วยนะครับ